20ปีที่ผ่านมากับการที่จีนเข้าองค์กรการค้าโลกมีคุณูปการอะไรบ้างกับจีนและก็คุณูปการอะไรบ้างกับตลาดโลกกับการค้าของโลกใบนี้บ้างเรามาคุยลึกๆครับกับอาจารย์สวบมนังสารครับเรื่องของการที่20ปีของการที่จีนเข้าร่วมอยู่ในองค์กรการค้าโลกอาจารย์ครับครับจีนเข้าเป็นสมาชิกของ WTO อย่างเป็นทางการเนี่ยคือวันที่11ธันวาคมปี2001นะฮะปี2001นะโทษไม่ต้องมาพิจารณาฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อ11ธันวาที่ผ่านมาก็ครบรอบ20ปีพอดีนะเพราะว่า2021ใช่ไหมฮะครับนะครับก็ตอนที่เข้าเป็นสมาชิก WTO ใหม่ๆในปลายปี2001นั้นเนี่ย GDP จีนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่6ของโลกนะครับแล้วก็มีมูลค่า GDP ไม่ถึง2ล้านล้านเหรียญนะแต่ว่าผ่านไป20ปีเนี่ยนะครับ GDP จีนเนี่ยนะครับสิ้นปีที่แล้วเนี่ยถ้าคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนที่แข็งค่าขึ้นเนี่ยนะครับก็มีมูลค่า GDP ที่ 16.2 ล้านล้านหยวนล้านล้านเหรียญสหรัฐนะหรือว่ามากกว่าตอนที่เข้าเป็นสมาชิก WTO เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยประมาณเฉียด10เท่าตัวนะครับนั่นคือขนาดของ GDP ของจีนนะครับนะเมื่อผ่านไป20ปีนะครับและนี่คือสาเหตุว่าทำไมจีนจึงได้พังงาขึ้นมากลายเป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทานโลกนะครับนะครับแล้วข้อสำคัญก็คือจีนเองเนี่ยได้มีการลดทอนของภาษีอากรลงมาเนี่ยค่อนข้างมากนะครับหลังจากที่เข้าเป็นสมาชิก WTO แล้วเนี่ยคือก่อนเข้าเป็นสมาชิก WTO เนี่ยจีนยังเก็บภาษีนำเข้าเฉลี่ยทั่วจากบริษัทต่างๆทั่วโลกนะที่ 15.3% นะครับแล้วก็ตัดออกมาเหลือ 7.4% ในช่วงล่าสุดนี้นะฮะทั้งที่โดยคอมมิตเมนต์นะฮะโดยพันธะสัญญาที่จีนมีไว้ต่อ WTO ก็คือลดลงมาเหลือ 9.8% นะแต่ว่าจีนลดลงมาถึง 7.4 เหลือแค่ 7.4% นะฮะลดให้มากกว่าลดลงมามากกว่าเนี่ยถึง 2% กว่านะครับครับก็เหลือแค่ครึ่งเดียวของที่เคยเก็บในช่วงก่อนเข้า WTO นะครับครับและเมื่อมันมีการค้าเสรีที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะจริงไม่น่าแปลกใจนะฮะว่าทำไมการค้าของจีนและของโลกเนี่ยมันจะได้ขยายตัวมากนะการค้าของจีนเนี่ยขยายตัวมากมายขนาดไหนก็ปรากฏว่านะครับผ่านพ้นไป20ปีเนี่ยนะครับมูลค่าการค้าต่างประเทศของจีนเนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้น9เท่ากว่าๆนะครับเมื่อเทียบกับปี2001นี่นะฮะขณะที่มูลค่าการค้าโลกนะฮะนำเข้าส่งออกบวกกันนี่นะครับทั่วโลกนี่นะฮะขยายตัวเพียงแค่ 2.8 เท่านะแต่ของจีนเนี่ยขยายตัว 9.1 เท่านะฮะการค้าต่างประเทศนะฮะแล้วถ้าลองแยกแยะเป็นออกมาเป็นการส่งออกและการนำเข้าเนี่ยนะครับปรากฏว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยการส่งออกของจีนเนี่ยขยายตัว 9.7% 9.7 เท่านะขณะที่การนำเข้าของจีนเนี่ยขยายตัว 8.4 เท่านะครับนั่นคือรูปธรรมที่แสดงให้เห็นนะครับว่าทำไมจีนจึงกลายเป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทานโลกนะฮะที่ทำให้นะครับคู่ต่อสู้หมายเลข1ของจีนเนี่ยตอนนี้ก็เป็นไงครับก็ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ว่าจะสามารถแข่งขันกับจีนนะครับต่อสู้กับจีนได้อย่างเข้มข้นขึ้นเนี่ยนะฮะทำในช่วงที่ผ่านมาคงไม่เพียงพอแล้วนะจึงได้ขยายมาโตมาสู่ไอ้สงครามของไอ้ซัพพลายเชนอย่างที่เราคุยกันในช่วง2 เบรกแรกนี่นะนะครับครับฉะนั้นก็นั่นคือความเป็นมานะครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะจีนก็ได้ยังได้กลายเป็นคู่ค้าที่สำคัญที่สุดเรียกว่าอันดับต้นๆนะฮะของประเทศต่างๆถึง120ประเทศทั่วโลกนะครับประเทศต่างๆทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของ UN เนี่ยก็มีสัก190กว่าประเทศใช่ไหมฮะนะครับแต่ว่า120ประเทศเนี่ยกลายเป็นคู่ค้าหรือว่าไม่อันดับหนึ่งอันดับสองนะฮะของจีนนะครับครับก็ถือว่าเป็นการค้าที่ขยายตัวมากมายมหาศาลเลยนะครับนะฮะในปี2001นะครับซึ่งเป็นปีที่จีนเข้าเป็น สมาชิกของ WTO เนี่ย โทษนะครับจีนได้มีการค้าขายต่างประเทศคือนำเข้าส่งออกบวกกันเนี่ยที่ 509.8 บิลเลียนยูเอสดอลลาร์นะครับก็คือประมาณสัก 500,000 กับ 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับโดยประมาณนี้นะครับนะฮะแต่ว่าถึงปี2020นะครับมูลค่าการค้าต่างประเทศคือนำเข้าส่งออกบวกกันของจีนเนี่ยอยู่ที่ 4.65 ทริลเลียนยูเอสดอลลาร์นะครับ หรือว่า 4.65 ล้านเหรียญนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเกือบ10เท่าตัวอย่างที่เราได้วิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้นะครับและข้อสำคัญก็คือเลยครับ
ก็ปรากฏว่านะครับปรากฏว่าประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยที่ไปลงทุนในจีนนี่นะครับถ้าเฉพาะที่อยู่ในอยู่ใน Fortune 500เนี่ยนะครับที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อันดับ500อันดับของโลกนี่นะครับปรากฏว่า 98% เนี่ยได้เข้าไปลงทุนในจีนเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับและข้อสำคัญนะครับไม่ใช่การเปิดกว้างทางด้านการค้าอย่างเดียวหลังจากเข้าเป็นสมาชิก WTO แล้วเนี่ยนะจีนยังได้เปิดกว้างทางภาคบริการนะครับต่างๆนะครับที่อยู่ในภาคบริการเนี่ยถึง120สาขาด้วยกันในภาคบริการรวมนี่นะครับแต่ว่ามันแยกแยะออกมาแล้วเนี่ยจีนเปิดกว้างในภาคบริการเนี่ยถึงประมาณ120สาขานะครับนะครับก็ถือว่าเป็นการขยายตัวของการเปิดกว้างของภาคบริการด้วยที่ยังกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นนะครับก็นั่นคือข้อมูลที่เราสามารถที่จะประมวลได้คร่าวๆในแง่ของกรณีการค้าของจีนนะฮะเฉพาะเรื่องของการนำเข้าอย่างเดียวนะนำเข้าสินค้าและบริการนี่นะฮะจีนนำเข้าสินค้าบริการเนี่ยปีนึงนะครับประมาณ 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐในพวกอะไรบ้างครับสินค้าบริการนี่ครับอาจารย์หลายคนสินค้าหมายถึงสินค้าและก็บริการอ๋อสินค้าและบริการครับกันนะครับนะ 2.5 ล้านเหรียญนะครับที่นำเข้าทั้งหมดนี่นะครับและเฉพาะที่นำเข้านะครับที่เป็นสินค้าอย่างเดียวนะครับไม่รวมบริการเนี่ยก็อยู่ที่ 2.06 ล้านเหรียญนะครับที่นำเข้ามานะครับทั้งหมดเนี่ย 2.5 ล้านเหรียญนะถ้าบวกค่าภาคบริการด้วยใช่ไหมฮะภาคบริการก็เช่นเลยครับเรื่องของโลจิสติกการใช้บริการเรืออะไรต่างทั้งหลายเรื่องประกันภัยประกันชีวิตอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าบวกกันแล้วเนี่ยก็ 2.5 ล้านเหรียญนะครับครับแล้วเมื่อเริ่มต้นเข้า WTO ในปี2001นี่นะครับปรากฏว่ามูลค่าการนำเข้าสินค้าและบริการของจีนเนี่ยอยู่ที่244บิลเลียนยูเอสดอลลาร์นะอยู่ที่ 244,000 กว่าล้านเหรียญเนี่ยนะประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ขึ้นมาไม่ใช่244บิลเลียนเนี่ยเป็นการส่งออกเป็นการนำเข้าเฉพาะสินค้าอย่างเดียวนะครับไม่รวมบริการนะฮะแล้วมันก็ขึ้นมาเป็น 2.06 ทริลเลียนนะหรือว่ากว่า2ล้านเหรียญในปี2020นะครับและเมื่อคำนึงถึงสัดส่วนการนำเข้าของจีนเนี่ยเมื่อเทียบกับการนำเข้าทั่วโลกเนี่ยมีสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะก็ปรากฏว่ามีสัดส่วนที่ 11.5% นะนี่ขนาดที่จีนนำเข้าอย่างมากมายมหาศาลนะก็ยังแค่ 11.5% เองนะครับแล้วก็ส่งออกก็ประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่านะครับการค้าต่างประเทศการลงทุนต่างประเทศไม่ว่าต่างประเทศไปลงทุนในจีนไปค้าขายกับจีนหรือว่าจีนออกไปลงทุนกับทั่วโลกนี่นะฮะทำให้จีนเองเนี่ยมีบทบาทต่อการขยายตัวของ GDP โลกเนี่ยนะครับนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะในหลายๆปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของโลกครับคิดบทบาทของจีนประเทศเดียวเนี่ยนะมีผลดีประเทศเดียวเนี่ยเฉลี่ย 30% ของโลกดียังไงเดี๋ยวท่านผู้ฟังทางบ้านบอกว่าจะดีได้ยังไงอาจารย์สมภพอยากทราบว่าอาจารย์วิเคราะห์ว่าไทยเสียเปรียบดุลการค้าเสียเปรียบเพราะอะไรจะแก้ยังไงเราคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าไปชื่นชมจีนอย่างเดียวนะครับโอเคเรื่องนี้คุณยุทธน่าจะรู้ดีกว่าผมนะเยอะแยะมากมายเดี๋ยวช่วยพี่ต้อยฟังด้วยนะครับนะครับต้องเรื่องนี้ก็เรื่องสำคัญนะฮะแม่ท่านผู้ฟังที่ว่ามาเนี่ยไม่ใช่ไม่สำคัญแต่ต้องใช้เวลายาวนะแล้วผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังทีหลังนะครับเพื่อจะได้ใช้เวลาให้มันยาวขึ้นนะครับนะครับก็กล่าวได้เลยนะว่าบทบาทของจีนเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละว่าทำไม20คือใน20ปีของการเข้าเป็นสมาชิก WTO ของจีนเนี่ยมันแยกได้เป็น2ช่วงคือช่วง10ปีแรกกับช่วง10ปีหลังนะ10ปีแรกก็คือช่วงตั้งแต่ปี2001ถึงปี2010เนี่ยจีนพังงาขึ้นมาเป็นอะไรครับคุณยุ้ยครับจำได้ไหมฮะจำไม่ได้ตอนนั้นจีนก็พังงาขึ้นมากลายเป็นประเทศที่มี GDP ใหญ่เป็นอันดับ2โลกไงฮะนะครับคือจีนสามารถเบียดญี่ปุ่นขึ้นมากลายเป็นคือตอนที่จีนเข้า WTO ใหม่ๆเนี่ยจีนอยู่ในอันดับ6โลกญี่ปุ่นก็อยู่อันดับ2ของโลกใช่ไหมครับแล้วก็เยอรมนีอันดับ3ของโลกใช่ไหมครับแล้วไล่มาอีกหลายประเทศนะฮะกว่าจะมาถึงจีนเพราะจีนอยู่อันดับ6ใช่ไหมฮะครับแต่ว่าพอผ่านพ้นไปแค่10ปีนะครับคือปี2010เนี่ยหลังจากที่จีนเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนไปแค่2ปีเพราะจีนเนี่ยจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในเดือนสิงหาคมของปี2008ใช่ไหมครับนะครับนะก็ปรากฏว่าจีนก็พังงาขึ้นมากลายเป็นประเทศที่มีขนาดของ GDP เนี่ยแซงหน้าญี่ปุ่นนะครับ
และหลังจากนั้นก็แซงลิ่วเลยใช่ไหมครับนะเพราะทุกวันนี้นะครับ GDP มีจีนเนี่ยนะครับมีมูลค่าเนี่ยกว่า16ล้านล้านเหรียญเหรียญสหรัฐของญี่ปุ่นก็ประมาณสัก5ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะมันห่างกัน3เท่านะฮะกว่า3เท่านะทั้งนั้นก่อนที่ก่อนหน้านี้นะครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาด GDP ใหญ่อันดับ1ของโลกเนี่ยตั้งแต่ปี1960กว่าครับนะแล้วก็น่าแปลกมากก็คือญี่ปุ่นเนี่ยพังงาขึ้นมามีขนาดของ GDP ใหญ่เป็นอันดับที่2โลกเนี่ยก็คือหลังจากที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกนั่นเองนะครับเพราะจีนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกในเดือนตุลาคมของปี1964ใช่ไหมครับหลังจากนั้นไม่กี่ปีเนี่ยญี่ปุ่นก็เบียดเยอรมนีขึ้นมากลายเป็นประเทศที่มี GDP ใหญ่อันดับ2โลกแล้วก็ของแชมป์อันดับ2ของโลกเป็นรองเฉพาะอเมริกาประเทศเดียวเนี่ยนะติดต่อกันมาหลาย10ปีนะครับแล้วก็มาเสียแชมป์อันดับ2ของโลกให้จีนครองแทนเนี่ยก็คือในปี2010นะฮะฉะนั้นเราก็จะเห็นไหมฮะว่า10ปีแรกเนี่ยจีนพุ่งทะยานจากขนาดเศรษฐกิจอันดับ6ของโลกเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับที่2ของโลกนะครับแล้วขนาดเดียวกัน10ปีต่อมาก็คือเลยครับ10ปีต่อมาก็คือตั้งแต่2010 2011เป็นต้นไปเนี่ยจีนก็มีการทุ่มเทพัฒนาการทางด้านคุณภาพนะเคียงคู่ไปกับปริมาณและเน้นความสำคัญของคุณภาพเพิ่มมากขึ้นคือแทนที่จะผลิตแบบเหมาโหลถูกกว่าผลิตแบบนะครับผลิตแบบ economy of scale ใช่ไหมครับเพื่อให้จีนเป็นโรงงานของโลกนะฮะมีความยิ่งใหญ่ในเชิงปริมาณแต่ว่าขาดในเรื่องของทางด้านคุณภาพนี่นะฮะเพราะจีนเขายอมรับเองนะว่าทุกวันเนี่ยนะจีนเนี่ยเศรษฐกิจของจีนเนี่ยใหญ่โตก็จริงนะหรือแม้แต่ลักษณะของไอ้เทคโนโลยีของจีนนี่นะครับใหญ่โตมากมายนะครับมีทีท่าว่าจะเป็นคู่แข่งของสหรัฐอเมริกาได้นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเขาก็ยอมรับครับเขาบอกว่าเนี่ยมันใหญ่ในเชิงปริมาณเนี่ยจริงนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยใหญ่ในเชิงปริมาณอย่างเดียวไม่พอนะครับมันต้องมีตัวแปรทางด้านคุณภาพอีกเคียงคู่กันไปด้วยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะจึงไม่น่าแปลกใจว่าในประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือ10ปีหลังของการเป็นเข้าเป็นสมาชิก WTO ของจีนเนี่ยจีนดึงได้ทุ่มเทเรื่อง R&D อย่างหนักนะฮะนะเช่นมีโครงการดิจิทัลไชน่าเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วประมาณปี2009แถวนี้นะฮะนะครับจีนก็เริ่มมีโครงการดิจิทัลไชน่าเพราะว่าปี2009เนี่ยมันเป็นปีเริ่มต้นของการใช้เทคโนโลยี 4G นะครับแล้วครับแล้วก็ 4G มันก็ใช้มาเนี่ยขณะนี้ก็ถูกแทนที่ด้วย 5G แล้วใช่ไหมครับหรือว่าถูก 5G เนี่ยเข้ามาแชร์ตลาดเพิ่มมากขึ้นแบบที่เห็นอยู่ขนาดนี้นะครับ 4G ก็ยังเป็นส่วนใหญ่อยู่นะครับนะครับนะครับแต่ว่าจีนรู้แล้วว่า 2G 3G 4G เนี่ยจีนตกไปรองสหรัฐอเมริกามาตลอดนะฉะนั้นพอถึงปี2009เนี่ยเขาบอกว่าพอมันเริ่มต้น 4G ปั๊บเนี่ยนะฮะจีนบอกเลยว่าต่อไปนี้จีนจะต้องพัฒนาขึ้นมาในแง่ของการการเป็นผู้นำทางด้านเรื่องระบบ IT โลกหรือว่าระบบเทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลของโลกนี่นะฮะและจีนก็เลยได้มีการพัฒนาอย่างเยอะแยะมากมายทุ่มเทเรื่องของ R&D ทุ่มเทอะไรเยอะแยะมากมายส่งเสริมให้ต่างประเทศเข้าไปลงทุนในจีนอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับในเรื่องของเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับ information technology นะครับมันจึงไม่น่าแปลกใจว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยจริงเข้าไปลงทุนในจีนอย่างทั่วหน้ากันนะเฉพาะ Fortune 500นี่นะครับก็98%มันก็เกือบทุกบริษัทที่เข้าไปลงทุนในจีนใช่ไหมฮะนะครับและนี่เองก็คงจะเป็นช่องทางให้จีนเนี่ยใช้ประโยชน์ในการแสวงหาเรื่องของความรู้ใหม่ๆนะครับเคียงคู่ไปกับการพัฒนาด้วยตัวเองนะครับก็คือเลยครับก็คือมี R&D ที่พัฒนาเป็นโฮมโกรนเป็นขยายตัวภายในประเทศด้วยและขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมี R&D ที่มาจากนอกประเทศด้วยนะครับและนี่เองนะครับล่าสุดครับก็ทำให้ไต้หวันเนี่ยเป็นไงครับเริ่มรับรู้นะการเปลี่ยนแปลงนโยบายของไต้หวันครั้งล่าสุดเมื่อไม่กี่วันก่อนโดยผู้นำไต้หวันออกมาพูดเองก็คืออะไรครับอันนี้นี่น่าจับตามองมากนะฮะเรื่องอะไรครับก็บอกว่าต่อไปนี้บริษัทไต้หวันที่เข้าไปลงทุนในจีนนี่นะครับเวลาจะขายกิจการขายบริษัทหรืออะไรต่างๆให้แก่จีนเนี่ยจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลไต้หวันเท่านั้นโอ้นะครับนี่คือนโยบายใหม่นะฮะคือของเดิมเนี่ยมันไม่มีนโยบายอะไรนี่อยู่ของเดิมเนี่ยเพียงแต่ว่าบริษัทไต้หวันบริษัทไหนเนี่ยจะเข้าไปลงทุนในจีนเนี่ยต้องได้รับอนุมัติจากรัฐบาลนะแต่ว่าต่อไปนี้นะครับเมื่อคุณเข้าไปลงทุนในจีนแล้วนี่นะครับคุณจะขายกิจการหรือว่าจะให้จีนเข้ามาถือหุ้นมากขึ้นนี่แหละฮะคุณต้องได้รับอนุมัติจากรัฐบาลไต้หวันเท่านั้นครับนะครับเรียกครับว่าตอนนี้เนี่ยไอ้เรื่องการแข่งขันทางด้านซัพพลายเชนเนี่ยการต่อสู้ทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยของจีนกับ
กับประเทศที่เป็นฝ่ายคู่ต่อสู้นี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจอันดับต้นๆของโลกเนี่ยลองเรามาถึงประเทศที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยมันเต็มไปด้วยความเข้มข้นแหลมคมมากมายขนาดไหนนะฮะซึ่งเรื่องที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสนใจนะเพราะอะไรครับก็อย่างที่กล่าวไว้นะฮะว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยเรามีเดิมพันต่อเศรษฐกิจนอกประเทศเนี่ยมากมายเหลือเกินนะครับเพราะว่าการค้าต่างประเทศของไทยรวมกันแล้วเนี่ยนำเข้าส่งออกเนี่ยมันใหญ่กว่า GDP นะส่งออกอย่างเดียวเนี่ยปีนึงประมาณ 250,000 ล้านเหรียญเนี่ยมันก็ประมาณครึ่งหนึ่งของ GDP เพราะ GDP ไทยมันก็ประมาณ 500,000 ล้านเหรียญต่อปีใช่ไหมฮะเหรียญสหรัฐนะครับฉะนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะไม่ให้ความสนใจต่อภายนอกประเทศไม่ได้นะครับต้องให้ความสนใจอย่างมากเลยและภายนอกประเทศในขณะนี้เนี่ยนะครับเป็นไงครับมันเริ่มเกิดปัญหาเหมือนวงดนตรีลูกทุ่งในอดีตนะฮะคือเริ่มเกิดปัญหาดังแล้วแยกวงนะครับอันนี้ดังแล้วแยกวงนะนะครับเราจะเห็นว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าใครนักร้องคนไหนมันดังก็จะแยกไปทำวงเองครับไปรอดบักเจงบ้างใช่ไหมนะครับก็เหมือนในขณะนี้มันเริ่มเป็นไงครับเริ่มมีการแยกวงกันในแง่ของทางด้านซัพพลายเชนนะและซัพพลายเชนที่แยกทำท่าจะแยกวงกันอย่างเด่นชัดโดดเด่นที่สุดก็คือซัพพลายเชนที่ว่าด้วยเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็อุปกรณ์เรื่องไอทีทั้งหลายนะครับคำถามมีอยู่ว่าเมื่อคุณแยกวงกันมาแล้วเนี่ยนะครับสภาวะของEconomy of Scaleหรือว่าความประหยัดจากขนาดมันเสียหายไปนี่นะครับแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยตอนนี้คุณทุ่มเทลงทุนกันมหาศาลเลยเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกเช่น Samsung TSMC Intel ทั้งหลายไม่กี่บริษัทนะฮะมีโครงการลงทุนในไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเท่าไหร่คุณยศพอทราบมั้ยฮะโอ้เท่าไหร่ครับ 360,000 ล้านเหรียญสหรัฐครับโอ้โหเฉพาะไม่กี่บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกนี้นะฮะและยังบริษัทอื่นๆเยอะแยะมากมายแล้วคิดดูดิครับว่าถึงแม้ตลาดของเซมิคอนดักเตอร์โลกเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็น1ล้านเหรียญในช่วงเวลาอีก 8-9 ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับจาก500ล้านเหรียญในปัจจุบันนี้นะฮะแต่มันก็ยังขยายตัวในจีนอย่างมีนัยยะสำคัญตลาดครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศจีนเนี่ยฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้กลยุทธ์อย่างดังแล้วแยกวงนี่นะครับมันจะไปรอดไหมนะฮะมันจะแข่งกันรุ่งหรือว่าแข่งกันเจ๊งนะครับผมอยากให้คุณยศช่วยผมเอาไปที่ต่อด้วยนะครับ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 มันจะขึ้นสวรรค์หรือว่าจะลงเหวนะครับครับไม่ช้าไม่นานผมว่าอีกไม่เกิน5-6ปีข้างหน้าเนี่ยคุณได้เห็นแน่นอนนะครับเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้มันต่างคนต่างเตรียมตลาดลงทุนโดยใช้สภาวะปัจจุบันเป็นตัวตั้งไงฮะเห็นว่าปัจจุบันนี้โอ้โหมันขาดแคลนราคาชิปขึ้นไปเป็นเท่าๆตัวนะครับขาดแคลนกันถึงขนาดต้องไปเอาชิปเซคันด์แฮนด์มาใช้ต่อต้องมาย้อมแมวบ้างอะไรบ้างเกิดปัญหากันเยอะแยะมากมายแต่หารู้ไหมว่าไอ้สภาวะเปลี่ยนผ่านนั้นเนี่ยมันเป็นสภาวะชั่วคราวและข้อสำคัญเมื่อมันชั่วคราวแล้วเนี่ยแทนที่คุณจะกลับไปตั้งหลักกลับไปร่วมมือก็ได้เหมือนเดิมเนี่ยคุณกลับเป็นไงครับเกิดสภาวะ decoupling divergence และ polarization นะตรงนี้น่าคิดนะครับการแยกวงออกจากกันนะครับนะและไอ้ polarization ตอนนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวนะฮะเรื่องของ political polarization social polarization นะครับแล้วก็อะไรครับ security polarization มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยครับครับครับหมดเวลาพอดีครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยครับ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 หมดเวลาพอดีนะครับ